สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับในช่วงเช้าๆบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับกับผมเช่นเคยครับเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับเช้านี้มีข่าวสารมาพูดถึงครับอาจจะเป็นข่าวสารของฟุตบอลทีมชาติซะส่วนใหญ่แล้วก็มีของนักเตะมาพูดถึงด้วยนะครับปรับลายนะครับฟอร์มสุดแย่เลยครับล่าสุดชั้นของเอกิลโอเซ่นนะครับอดีตโค้ชเนี่ยก็อัดฮาแลนด์บอกว่ายิงคาซัคสถานไม่ได้นะเอกิลโอเซ่นครับอดีตผู้จัดการทีมชาตินอร์เวย์ครับวิจารณ์เออร์ลิงฮาแลนด์นะครับมีหนึ่งในเกมที่แย่ที่สุดที่เขาเคยเห็นภายหลังฮาแลนด์นะครับไม่สามารถผลิตสกอร์นัดบุกเสมอคาซัคสถาน 0-0 ในศึกนิชลีหัวหอกวัย24ปีอย่างฮาแลนด์ครับฟอร์มร้อนแรงกดแฮตทริกในพรีเมียร์ลีก2นัดติดให้กับแมนซิตี้แต่วันศุกร์ที่ผ่านมาไปรับใช้ทีมชาตินอร์เวย์ครับเจอคาซัคสถานนะครับโอ้โหเป้าสะอาดแม้ได้ลงเล่นในเวลาแต่ยิงไม่ได้นับว่าเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังอีกครั้งของนอร์เวย์ซึ่งไม่ผ่านคัดเลือกฟุตบอลยูโรครั้งล่าสุดครับโดย TY2 สื่อในประเทศนะครับให้คะแนนฟอร์มฮาแลนด์แค่2-10นะครับฉะนั้นของกุนซือที่เคยอยู่กับนอร์เวย์ระหว่างปี2009ถึง2013อย่างเอกิลโอเซ่นครับก็วิจารณ์ฮาแลนด์แล้วบอกว่าเรามีผู้เล่นระดับโลกถึง2คนในทีมน่าเสียดายที่วันนี้เออร์ลิงฮาแลนด์ห่างไกลจากมาตรฐานไปอย่างมากมันเป็นหนึ่งในฟอร์มันย่ำแย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นจากเขามาร์ตินโอเดกาใช้แววในบางจังหวะแต่ผมเคยเห็นเขาทำได้ดีกว่านี้เหมือนกันการเก็บ1แต้มไม่ใช่ผลงานที่ดีพอเพราะไม่มีชาติอื่นในกลุ่มที่ทำแต้มหลุดมือเมื่อเจอคาซัคสถานแม้จะทำประตูใส่คาซัคสถานไม่ได้แต่ฮาแลนด์ยังมีสถิติในระดับทีมชาติที่น่าประทับใจนะครับลง34นัดยิง31ลูกแต่สตาเล่โซบักเคนนะครับกุนซือคนปัจจุบันมองโลกในแง่ดีครับบอกว่าเรามีความเชื่อมั่นอย่างมากในงานที่กำลังทำอยู่ดังนั้นเรายังค่อนข้างใจเย็นแน่นอนว่าเราต้องการเก็บ3แต้มที่นี่และเราสมควรทำแบบนั้นแต่เราต้องระมัดระวังตัวให้ไม่ให้เจอเกมสวนจนเกมแพ้ในช่วงท้ายอะไรเราต้องระมัดระวังมาร์ตินโอเดกาดนะครับเพลย์เมกเกอร์จากอาร์เซนอลเองในฐานะกัปตันทีมชาตินอร์เวย์ก็เปิดใจบ้างเขาบอกว่าผมรู้สึกผิดหวังมันคือสถานการณ์ที่ยากเราทำเรื่องดีได้หลายอย่างแต่ไม่สามารถยิงประตูไม่มีใครบอกผลได้แน่ชัดว่าทำไมจึงเป็นแบบนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่โอเดกาได้พูดแบบหล่อๆนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมยิงประตูไม่ได้นะครับแต่ด้านของเอกิโอเซ่นครับอดีตกุนซือก็มาวิจารณ์ฮาแลนด์บอกว่าเป็นฟอร์มที่แย่ที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นฮาแลนด์มานะครับเหมือนคลำเป้าสะอาดมาตลอดนะในเกมนัดนี้ 0-0 ครับบุกเสมอกับคาซัคสถานนะครับก็ต้องมารอดูแล้วครับฟอร์มทีมชาติกับฟอร์มในสโมสรมันอาจจะคนละแบบแต่ฮาแลนด์เป็นเครื่องจักรสีฟ้าสีน้ำเงินอยู่แล้วที่จะทำประตูนะครับเดี๋ยวก็ผลิตประตูเองเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับแป๊บเดียวนะครับขอแค่สกิดเดี๋ยวฮาแลนด์ก็จัดให้หมดนะครับถือว่าเป็นนักเตะคนที่สังหารไม่ไว้หน้าอยู่แล้วครับถ้าเรื่องการยิงประตูสำหรับเออร์ลิงฮาแลนด์นะเราตามข่าวสารของฮาแลนด์กันแล้วครับเราไปดูข่าวสารของทีมชาติอังกฤษกันหน่อยครับมีมาพูดถึงอยู่นะเอาอีกแล้วครับขนาดชนะ 2-0 นะครับก็ยังโดนอัดอยู่เล่นเพื่อตัวเองหรือเปล่าครับล่าสุดรอยคีนอัดสิงโตคำรามอังกฤษครับครึ่งหลังเนี่ยห่วยนะรอยคีนออกโรงวิจารณ์ฟอร์มการเล่นอันย่ำแย่ของทีมอังกฤษนะครับในครึ่งหลังที่พบกับไอร์แลนด์เมื่อคืนนะครับว่าทีมของลีคลาสลีย์จะเอาชนะ 2-0 ก็ตามแต่ฟอร์มยังไม่ดีในครึ่งหลัง2ประตูในครึ่งแรกจากดีแคนไรท์แล้วก็แจ็คกิลลิชคุณแผนแจ็คนะครับช่วยให้คาสลีย์ประเดิมคุมสิงโตคำรามในฐานะกุนซือขาตทับได้อย่างสวยหรูนะครับในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกคีนครับอดีตกัปตันทีมชาติไอร์แลนด์นะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับประทับใจฟอร์มการเล่นของอังกฤษในครึ่งแรกแต่กลับวิจารณ์พวกเขาในครึ่งหลังว่าหยิ่งพยองนะครับรอยคีนมีโอกาสได้เปิดปากกับ ITV เขาบอกว่าอังกฤษคลองเกมได้ครึ่งแรกดีเราชื่นชมพวกเขาทั้งการตัดสินใจคุณภาพและการเคลื่อนที่ของพวกเขาแต่ในครึ่งหลังกลับตรงกันข้ามผมคิดว่าพวกเขาแย่มากๆในครึ่งหลังนักเตะเล่นเพื่อตัวเองสัมผัสบอลมากเกินไปพยายามจ่ายบอลยากคุณแค่ต้องเล่นแบบเบสิกแต่ไอซ์แลนด์เล่นด้วยความภาคภูมิใจมากในครึ่งหลังแม้ว่าอังกฤษจะทำได้ดีในครึ่งแรกแต่ผมคิดว่าครึ่งหลังพวกเขาแย่มากๆเลยนะผู้เล่นก็เล่นเพื่อตัวเองแม้แต่ตอนการเปลี่ยนตัวอะไรเงี้ยเมื่อผู้เล่นเดินลองจากสนามพวกเขาแสดงให้เห็นถึงความหยิ่งผยองเล็กน้อย
ันนี้ก็คือสิ่งที่รอยคีนนะครับได้วิจารณ์สิงโตคำรามอังกฤษที่เล่นในครึ่งหลังแล้วเหมือนยิงพยองครับเล่นห่วยนิดนึงเล่นเพื่อตัวเองอะไรเงี้ยครับก็ตามที่กูรูก็เห็นแล้วกันนะส่วนฉะนั้นของดีแคนไรท์ก็เคารพไอแลนด์นะครับก็บอกเหตุผลแหละยิงได้แต่ไม่ได้ดีใจนะครับฉะนั้นของดีแคนไรท์ครับมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษชี้แจงต้องการให้ความเคารพครอบครัวที่เป็นชาวไอแลนด์นะครับคือสาเหตุไม่ฉลองประตูภายหลังยิง1ประตูนะครับช่วยอังกฤษเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทางสิงโตคำรามทีมชาติอังกฤษภายใต้กุนซืออย่างลีคลาสลีย์นะครับบุกไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านก็ได้ดีแคนไรท์ผลิตสกอร์ตั้งแต่นาทีที่11จากนั้นไม่นานก็แอสซิสต์ให้ขุนแผนแจ็คกิลชครับอีก1แข้งเชื้อสายไอริชนะครับบวกเพิ่มไรซ์ครับเคยรับใช้ยักษ์เขียวไอซ์แลนด์ไป3นัดก่อนจะเปลี่ยนไปเล่นให้กับอังกฤษเมื่อปี2019ต้องเจอเสียงโห่จากแฟนบอลชาวบ้านอย่างหนักแต่เมื่อยิงได้เจ้าตัวปฏิเสธที่จะดีใจตอบโต้นะครับฉะนั้นของดีแคนไรซ์ก็ให้สัมภาษณ์นะครับกับของสื่อแล้วกันนะครับหลังการแข่งขันเขาบอกว่าหากผมฉลองประตูคงจะเป็นการไม่ให้เกียรติไอซ์แลนด์อย่างแท้จริงพูดตามตรงคือผมไม่อยากจะทำแบบนั้นปู่กับย่าและครอบครัวฝั่งพ่อของผมเนี่ยล้วนเป็นชาวไอริชแน่นอนว่าพวกเขาเสียชีวิตไปหมดแล้วพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่อีกต่อไปผมมีช่วงเวลาและความทรงจำที่ยอดเยี่ยมในการเล่นให้กับไอแลนด์ทั้งชุดใหญ่และก็ชุดเยาวชนผมไม่มีเรื่องแย่จะกล่าวถึงผมขอให้พวกเขาพบแต่สิ่งที่ดีที่สุดส่วนชั้นของแฮร์รี่เคนกับตันชิมชันกรีดครับเขาถูกเปลี่ยนออกนาทีที่85และดีแคนไรส์ครับปฏิเสธไม่รับปลอกแขนต่อจากแฮร์รี่เคนเขาก็พร้อมไปส่งต่อให้กับจอห์นสโตนทำหน้าที่แทนเนี่ยไรส์ก็ชี้แจงในส่วนนี้เพิ่มเติมเขาบอกว่าแฮร์รี่เคนพยายามยื่นปลอกแขนให้ผมแต่แน่นอนว่าจอห์นสโตนเป็นคนที่อาวุโสกว่าและมีประสบการณ์มากกว่าผมดังนั้นผมแค่บอกแฮร์รี่ว่าให้จอห์นสโตนใส่ปลอกแขนแทนเขาทำหน้าที่กับตันทีมเป็นปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรและผมคิดว่าเป็นการตัดสินใจที่มันถูกต้องโอ้ยังหล่อเข้าไปอีกครับสำหรับดีแคนไรส์นะครับก็ให้ความเคารพให้เกียรติทีมชาติไอซ์แลนด์ยักษ์เขียวที่เคยเดินร่วมทางกันมาก่อนนะครับตั้งแต่เยาวชนถึงชุดใหญ่นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะสวยหรูแล้วก็หล่อมากนะครับมาส่วนฉะนั้นของขุนแผนแจ็คกิลิชมาพูดถึงกันหน่อยครับโอ้โหยิ้มแป้นเลยนะกิลิชยืนยันไม่มีอะไรดีกว่าเล่นให้กับสิงโตคำรามอังกฤษอีกแล้วครับอวยเข้าไปอีกนะครับคุณแผนแจ็คกิลิชครับออกมายืนยันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษอีกแล้วหลังเกมบุกชนะไอซ์แลนด์เมื่อคืนนี้2ประตูต่อ0นะครับฉะนั้นของกิลิชครับก็พูดถึงเลยนะครับเขาบอกว่าผมต้องการลงเล่นอย่างสม่ำเสมอทำประตูให้ได้และนั่นคือสิ่งที่ผมทำได้ในวันนี้ผมยังไม่ฟิตเต็มร้อยแต่ตอนนี้ผมกำลังไปได้สวยดังนั้นจากมุมมองส่วนตัวผมจึงมีความสุขกับมันการได้ไปหาแฟนๆในตอนจบและได้ยินพวกเขาเรียกชื่อผมมันไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษอีกแล้วทุกคนจะพูดเหมือนกันโดยเฉพาะในเกมแบบนี้เมื่อคุณรู้ว่าทุกคนในชาติจะชื่นชมเกมนี้ช่วงเสมอเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายที่สุดของช่วงหนึ่งในชีวิตของผมเพราะเราไม่สามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้แม้จะยากแต่ก็ช่วยผมลุกขึ้นมาได้โอ้โหถือให้โอ้โหแจ็คกิลิชเนี่ยหิวใจขึ้นมาเยอะเลยครับหลังจากที่ไม่ได้ไปเล่นยูโร24ในยุคของเกเรโซเกแต่ลีคลาสลีย์ก็จัดให้เลยครับเอาเขากลับมาด้วยความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็ทำประตูได้สำหรับแจ็คกิลิชนะครับก็ถือว่าดีมากๆก็เป็นกำลังใจให้กับกิลิชอีกคนที่กลับมารื้อฟื้นฟอร์มเก่งนะขอให้สุดยอดสุดยอดนะอ่ะตามกันต่อครับไปที่วิกเตอร์โอซิมเฮนเขาบอกว่าไม่ได้มาเล่นๆโอซิมเฮนครับหวังฝากความทรงจำที่ดีให้กับกาลาตาซารายที่แดนไก่งวงตุรกีทางวิกเตอร์โอซิมเฮนครับยอมรับว่าตื่นเต้นสุดๆหลังย้ายเข้ามาร่วมทีมกาลาตาซารายแบบสุดเซอร์ไพรส์ในช่วงซัมเมอร์นี้โอซิมเฮนเขาโดนหันหลุดออกจากทีมหลังลงเอยด้วยการอดย้ายออกจากนาโปลีแม้จะมีทีมอย่างอาร์ติฮัตและก็เชลซีพยายามจะซื้อเขาก่อนที่ตลาดมันจะปิดลงนะครับเขาไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของอันโตนิโอคอนเต้ด้วยเหมือนกันและทางนาโปลีก็เน้นย้ำว่าโอซิมเฮนคือฝ่ายที่ปฏิเสธจะลงสนามให้กับพวกเขาเองและแล้วหลังจากตลาดซื้อขายของยุโรปปิดตัวลงไปเกือบหมดทำให้ตุรกีเป็นทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ซึ่งสุดท้ายโอซิมเฮนก็ตอบตกลงย้ายมาเล่นให้กับกาลาตาซารายด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ปีหัวหอกทีมชาติไนจีเรียคนนี้ก็พูดเลยเขาบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวกาลาตาซารายผมแทบรอไม่ไหวเลยที่จะทุ่มเทอย่างเต็มที่ให้กับสโมสรแห่งนี้
และใช้เวลามันคุ้มค่าที่สุดในการเดินทางครั้งใหม่ร่วมกับกลุ่มนักเตะที่ยอดเยี่ยมแล้วก็แฟนๆผมพร้อมแล้วนะที่จะสร้างความทรงจำที่ไม่มีวันลืมเลือนร่วมกันกับทางวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วก็กาลาตาซารายจะทำให้มันดีที่สุดตอนอยู่ที่ตุรกีโอ้โหอันนี้ก็คือสิ่งที่วิกเตอร์โอซิมเฮนนะครับได้พูดเองนะครับก็บอกว่าอยากจะมีความทรงจำที่ดีๆเลยขอฝากความทรงจำที่ดีให้กับกาลาตาซารายแล้วก็ตัวเขานะครับขอให้มีความสุขนะครับกับการเล่นที่แดนไก่งวงตุรกีนะครับก็ดูด้วยเรื่องอาหารการกินไปอยู่ตุรกีก็เบคฟรัตเยอะนะครับเบคฟรัตนะครับก็ระวังด้วยพวกแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกแดงทอดอะไรฮะโอ้ไม่ใช่นะฮะไส้กรอกแดงทอดนี่ของไทยเราเองแต่ก็ต่างประเทศอันนั้นจะมีเหมือนกันพวกเบอร์เกอร์พิซซ่าไก่ทอดนะครับโอ้โหคารากงคาราเกะ KFC โอ้ของกินเยอะนะครับที่แดนไก่งวงก็ต้องดูด้วยครับเรื่องการกินนะฝากไว้ด้วยสำหรับยูสกอร์365ครับอัปเกรดความมันรางวัลคูณ2นะครับเดือนนี้ยิ่งเล่นยิ่งได้เล่นเท่าไหร่ลุ้นรางวัลได้2เท่านะครับเล่น100ลุ้น200เล่น 1,000 ลุ้น 2,000 เล่น 10,000 ลุ้น 20,000 นะครับแล้วก็มีเอเชียพาวเวอร์บอลด้วยครับเล่น3ตัวลุ้น3ต่อนะครับก็จัดไปฮะลุ้นแจ็คพอตแตกฟรี5ล้านบาทนะครับแจกเสื้อฟุตบอลพร้อมกับลายเซ็นของนักเตะหลายคนนะครับลุ้นรางวัลคูณ2อีกนะครับโอ้โหกิจกรรมของเขาเริ่มตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นถ้าใครสนใจก็สามารถแอดไลน์ไปที่ @yuscore365 มีอำนาจได้เลยนะครับบอกว่ามันจากช่องสเก็ตฟุตบอลจะได้รับสิทธิพิเศษโค้ดส่วนลดเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับก็จัดให้ทุกคนแบบจังๆหมดเลยนะครับสนใจก็จัดไม่สนใจก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ว่ากันก็ตามนั้นเลยนะไปทิ้งทวนกันที่ข่าวสารของเอ็มบัปเป้แล้วก็เคไลฟี่ครับล่าสุดจากนั้นของประธานสโมสรเปเชอย่างนาเซอร์เคไลฟี่มั่นใจว่าปารีสแซงต์แองครับไม่มีปัญหาหลังไร้ยุคเอ็มบัปเป้นะครับหลังไม่มีเอ็มบัปเป้แล้วแหละนาเซอร์เคไลฟี่ครับยังคงมั่นใจว่าเปเชจะทำผลงานในสนามได้ดีแม้ไม่มีเอ็มบัปเป้ในทีมแล้วก็ตามเอ็มบัปเป้หมดสัญญากับเปเชครับหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วเอ็มบัปเป้ในวัย25ปีตกลงปรงใจย้ายไปร่วมทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแบบไม่มีค่าตัวไปโลเล่นที่ลาลิกาสเปนนะครับคำถามสำคัญที่อันเคเลฟี่มักถูกถามอย่างต่อเนื่องคือสถานการณ์ของเปเช่หลังสิ้นยุคของเอ็มบัปเป้และล่าสุดครับนักธุรกิจวัย50ปีอย่างอันเคเลฟี่เองยืนยันว่าปารีสแซงต์แองจะทำผลงานได้ดีอย่างแน่นอนมาฟังสิ่งที่อันเคเลฟี่ได้เปิดเผยกับสื่ออย่างมาก้าหน่อยเขาบอกว่าผมภาคภูมิใจกับการเปลี่ยนแปลงอันยอดเยี่ยมของเปเช่ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาพวกเราสร้างทีมจากนักเตะดาวรุ่งมากนักเตะพรสวรรค์สูงและเหนือสิ่งอื่นใดคือพัฒนาการของทีมนี่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาไปอย่างพวกเขาต่อไปเราไม่มีการลืมพัฒนาการการดำเนินงานนอกสนามพร้อมกับการสร้างสนามซ้อมแห่งใหม่หรือการเข้ามาของนักลงทุนชาวอเมริกันอันนี้ก็คือสิ่งที่อันเคเลฟี่ได้เปิดใจนะครับเหมือนจะพูดอ้อมๆไม่ได้เจาะจงชื่อของเอ็มบัปเป้แต่สื่อสเปนก็โยงว่าอันเคไลฟี่เนี่ยดูมีความสุขกับการพัฒนาของทีมแม้จะไม่มีเอ็มบัปเป้เป็นกำลังสำคัญอีกต่อไปแล้วก็ตามนะครับโอ้โหก็ไรเอ็มบัปเป้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องสนฉันทนไว้อยู่คนเดียวไม่เป็นไรอย่าเสียใจฉันทนไว้อยู่คนเดียวมอบให้กับอันเคเลฟี่ด้วยนะครับจากวันที่ไม่มีเอ็มบัปเป้แล้วนะครับก็ต้องเดินต่อครับคนนี้ไม่อยู่ก็ต้องสู้กันต่อไปนะชีวิตของเรานะครับไม่มีวันที่สิ้นสุดครับโรคของเรานี้ก็คืออินฟินิตี้ครับเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับใช้ชีวิตให้มันมีความสุขอ่ะกินอะไรก็ขอให้อร่อยหาข้าวหาปลากินด้วยนะเช้าวันอาทิตย์แบบนี้ครับเป็นเช้าที่สดใสอาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนนะครับที่ทำงานก็พักผ่อนอยู่กับครอบครัวตอนเย็นมาก็พากันไปดินเนอร์พากันไปกินข้าวอร่อยอร่อยนะครับอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเปิดอกคุยกันนะครับก็นั่งคุยกันนะครับก็พักโลกโซเชียลมีเดียนะเพื่ออยู่กับครอบครัวให้มันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับกินข้าวกินปลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับ
แฟนคลับอาจจะมีทั้งประเทศไทยนะครับแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาลาวนะครับหรือว่าเมียนมานะครับผมให้ทุกคนมีความสุขเลยนะครับก็ขอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนะทุกประเทศครับเราคือเพื่อนบ้านกันนะขอบคุณครับที่มารับฟังกันในทุกวันนี้นะครับก็อยากจะให้ความสุขนี้กลับไปหาทุกคนร้อยเท่าพันเท่านะครับใช้ชีวิตมีความสุขครับความสุขซื้อไม่ได้นะครับกว่าจะมีความสุขเนี่ยมันยากมากๆนะก็ขอให้มีความสุขจริงๆรักทุกคนเหมือนเดิมเสมอนะครับจากใจของเอฟชนายุทธแล้วก็สเก็ตฟุตบอลนะครับที่จัดให้กับทุกคนแบบเต็มคาราเบลจัดให้แบบจังๆเลยนะฝากไว้ด้วยครับเดี๋ยวมาอัปเดตให้ฟังกันใหม่